านผู้ชมครับวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระก็คือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567อันนี้จะเป็นวาระที่2แล้วก็ลงมติในวาระที่3นะฮะก็คือเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจำนวน 122,000 ล้านบาทก็มีคณะกรรมการวิสามัญสงวนความเห็น7คนมีผู้เสนอคำแปรยติ22คนนี่นะฮะโดยมีรายการสงวนความเห็นของกรรมการวิสามัญและรายการสงวนคำแปรยติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ขอแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราที่3งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 122,000 ล้านบาทนะฮะทั้งนี้คำขอแก้ไขมีการขอให้แก้ไขขอปรับลดทั้งหมด 100% ไปจนถึงปรับลดลงเหลือ 5% นี่นะฮะก็วันนี้จะมีการอภิปรายกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเงินที่ต้นวอลเล็ตนี้นะครับก็ไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ของร่างงบประมาณนี้นะฮะถ้าสภาลงความเห็นชอบในวาระที่3หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาก็คาดว่าจะสามารถประกาศบังคับใช้ได้นู่นนะฮะกลางเดือนสิงหาคมนี่นะฮะยังไงก็ตามแต่ก็ต้องลุ้นว่าหลังจากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้วและส่งมาที่สลค.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนนำร่างพ.ร.บ.นี้ขึ้นทูลเกล้าจะเกิดสุญญากาศเพราะสลค.ต้องรอไว้อย่างน้อย5วันและถือไว้ไม่มากกว่า20วันอาจจะเปิดช่องให้มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่มีด่านนึง คือวันนี้วาระ2วาระ3เนี่ยด้วยคะแนนเสียงของฝั่งรัฐบาลเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะอภิปรายแล้วก็ดูเนื้อหาเอามันไปนะแต่พอลงมติแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอผ่านตรงนี้ปุ๊บก็ต้องไปเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาอันนั้นก็ว่าไปแต่เสร็จแล้วพอผ่านหมดแล้วเนี่ยก่อนนำขึ้นทูลเกล้ามันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนั้นครับประมาณ5วันจะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญได้อีกชุดนึงนะได้อีกทีนึงอีกเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์พูดถึงผลการประเมินเบื้องต้นตั้งแต่1มกราคมจนถึง28กรกฎาคมตั้งแต่1มกราคมถึง28กรกฎาคมปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแตะระดับ20ล้านคนแล้ว20ล้านแล้วนะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเข้าสู่ช่วงสกูลฮอลิเดย์ของกลุ่มตลาดระยะใกล้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 0.85% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางเพิ่มขึ้นนะฮะ 18% คิดเป็นจำนวนคนก็ประมาณ 6,000 กว่าคนนักท่องรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสะสมเฉพาะของจีนนะฮะแต่ระดับที่4ล้านคนในขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลนะเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น 1.57% จากการเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับภาพรวมสัปดาห์นี้ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 716,000 คนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนนะฮะเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 7,000 กว่าคนคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเฉลี่ยต่อวันนะวันละ 120,000 กว่าคน5อันดับแรกก็แน่นอนยังเป็นจีนเข้ามามากที่สุดนะจีนเข้ามามากที่สุด 158,000 กว่าคนอันนี้ดูเป็นรายสัปดาห์มาเลเซีย 93,000 เกาหลีใต้ 41,000 คนอินเดีย 37,000 คนแล้วก็เวียดนาม 26,000 คนนี่นะก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้กับมาเลเซียจริงอยู่ไม่ได้เข้ามาเยอะเหมือนกับจีนซึ่งเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าปริมาณ
จำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้และมาเลเซียปรับขึ้นก็คือเพิ่มจำนวนขึ้นจากก่อนหน้านี้ประมาณ 18% กับ 2.9% นะฮะเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นมา 18% มาเลเซียเพิ่มขึ้นมา 2.9 เกือบ 3% นี่นะฮะส่วนนักท่องเที่ยวจีนอินเดียเวียดนามก็ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นี่นะฮะก็ภาพรวมนะครับจนถึง28กรกฎาคมตั้งแต่ต้นปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม20ล้านคน20ล้านกับอีก3แสนกว่าคนสร้างรายได้ซึ่งมาจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอนนี้นะท่านผู้ชมประมาณ 957,000 ล้านบาทนี่จีนเนี่ยมาไทยมากที่สุดตอนนี้4ล้านกว่าคนมาเลเซีย2ล้านกว่าเกือบ3ล้านอินเดียล้านกว่านี่นะฮะแล้วก็ลองมาเป็นเกาหลีใต้กับรัสเซียนี่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งทางสถานเอกราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเขาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสื่อมวลชนญี่ปุ่นก็พูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับมีการหยิบประเด็นเรื่องของการฟรีวีซ่าของญี่ปุ่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังจากที่ระยะหลังเนี่ยเริ่มมีคนไทยพำนักเกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดไว้คือวีซ่ากำหนดไว้15วันแต่หลังๆเริ่มมีคนไทยไปอยู่เกินมากขึ้นแล้วก็ฟรีวีซ่านี้กำลังจะหมดอายุลงในเดือนมิถุนายนปี68เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่ามาตรการวีซ่าฟรีเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเช่นกันเพราะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าญี่ปุ่นจำนวนมากเราเองก็อยากเห็นคนไทยมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นเรื่องฟรีวีซ่าจะพิจารณาต่ออายุมาตรการทุกๆ3ปีก็ต้องตัดสินใจว่าจะต่ออายุมาตรการฟรีวีซ่าหรือไม่ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงจำนวนผู้ที่พำนักเกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดทางฝั่งญี่ปุ่นก็ประสานกับทางการไทยและรับทราบว่าตัวเลขผู้ที่พำนักเกินวีซ่ากำลังเพิ่มขึ้นก็ต้องดูต่อไปว่าทั้งสองฝ่ายจะทำอะไรได้บ้างพูดง่ายๆก็คือว่าฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยกำลังจะหมดอายุปี68ถามเขาตรงๆว่าจะต่อให้ไทยไหมก็ต้องขอดูก่อนนะ เพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวเลขของคนไทยพอได้ฟรีวีซ่าแต่ไปอยู่ที่เขาเนี่ยพำนักเกินกว่าที่กำหนดไว้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวต้องขอคุยกันก่อนว่าเราสองประเทศนี้จะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนักท่องเที่ยวเราทำตัวไม่ดีส่วนหนึ่งใช่ใช่ไหมคะแนนตกเลยฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปญี่ปุ่นเขาฟรีวีซ่าแล้วเนี่ยทำให้มันถูกกฎเกณฑ์ของเขาไม่งั้นเนี่ยคนอื่นที่จะไปญี่ปุ่นต่อไปในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวซวยไปด้วยถ้าเขาไม่ฟรีวีซ่าเดี๋ยวจะเหมือนเกาหลีอ่ะใช่ใช่ไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ